น้องเบนลูกแท้ๆของนาตาลีเดวิดค่ะนาตาลีเดวิดคลอดลูกชายคนแรกอย่างน้องเบนแข็งแรงปลอดภัยทั้งคุณแม่และคุณลูกค่ะหลังจากที่รอคอยด้วยความตื่นเต้นมานานสำหรับคุณแม่อย่างนาตาลีเดวิดที่เข้าโรงพยาบาลอยู่หลายรอบเพื่อรอเตรียมความพร้อมคลอดลูกคนแรกก่อนหน้านี้คุณแม่เองก็เผยภาพในการเตรียมกินกล้วยเอาเลิกเอาชัยก่อนเข้าห้องคลอดล่ะค่ะซึ่งระบุข้อความเอาไว้ว่าพรุ่งนี้จะได้เจอเจ้าหนูเบนแล้วหลังจากรอมานานเหลือเกินเขาออกโรงพยาบาลอยู่หลายรอบโดยหนุ่มเบนนั้นหลอกมาหลายทีแล้วคืนนี้ของจริงเลยก็เลยเป็นการกินกล้วยเอาชัยไว้ก่อนพรุ่งนี้เนี่ยจะได้กล้วยๆสบายๆผ่านฉลุยเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมกับคุณแม่ในการคลอดครั้งนี้ด้วยครับและในวันนี้เองเราไม่พลาดค่ะจะพาทุกท่านมาชมน้องเบนลูกแท้ๆของนาตาลีเดวิดจะเป็นยังไงบอกได้เลยนะคะว่าน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยแหละค่ะเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ